ถ้าสมมุติว่าเราจะไปทำงานศัพท์ใช่ไหมฮะเขาจะถามเราว่าเอ้ยงานญี่ปุ่นงานทับเบิลงานโอซูงานนิวสคูลอะไรเงี้ยถนัดงานอะไรผมก็จะทั้งงงๆอยู่แล้วบอกว่าอ๋อผมถนัดพวกไม้เลื้อยมังกรคนที่มีรายศักดิ์แล้วคนที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรือนจำโดยตรงคือต้องเคยไปอยู่ข้างในใช่ครับต้องเคยอยู่ข้างในแล้วก็คนที่จะเอามาเข้าฉากหรือว่าคนที่จะอยู่ในฉากเนี่ยขอเป็นคนที่เคยอยู่ข้างในเก่งลายพรางทุกวันนี้ก็คือคนที่ชื่อปัญญายิ้มอำไพครับยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ใช่ครับยังเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็คิดว่าคนที่ศักดิ์เยอะเต็มหน้าเต็มตาเต็มตัวอะไรเนี่ยฮะแล้วก้าวมาถึงจุดเนี้ยผมคิดว่ามีไม่กี่คนครับเก่งลายพรางโอ้โหสวัสดีครับ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 ก่อนอื่นเลยนะครับครับไปไหนต้องมีลีโอติดตู้เย็นเดี๋ยวแป๊บหรือไอ้เจ๋งนะโอ้โหเป็นไงล่ะฮะเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมเยี่ยมเลยไหมเออแต่ว่าช่วงนี้นี่ต้องยอมรับว่าเวลาจะทำนู่นทำนี่เนี่ยออกไปข้างนอกเราก็ไม่ควรที่จะถอดมุ้งถอดใช่ครับก็ป้องกันนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แรงมากเลยโควิดใช่งั้นเรามาชนทิปกันดีกว่าได้ครับเย้ผมเห็นคุณในโซเชียลนะผมเห็นคุณตัวจริงนะคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับแบบลุกอย่างเงี้ยแม่งต้องโหดมากอ่ะแต่พอเห็นคุณใน YouTube เห็นคุณใน TikTok ในโลกโซเชียลอ่ะคุณแม่งเป็นคนโคตรน่ารักเลยอ่ะจริงๆเก่งอันนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่คุณน่ะเป็นแบดบอยแล้วกันผมรู้มาว่าคุณเนี่ยอยู่มา8เรือนจำใช่ครับตอนนู้นนะกับตอนนี้เนี่ย ความแตกต่างอ่ะในตัวตนของคุณมันต่างกันตรงไหนครับเก่งต่างกันเยอะเลยฮะไหนเก่งเล่าหน่อยในช่วงที่เราผิดพลาดหรือว่าเราพลาดพังลงไปแล้วก็เราได้ไปเดินทางผิดในช่วงนั้นคือชีวิตเราสุดโต่งถามว่าสุดโต่งคืออะไรคือเฮไหนเฮกันแต่ทุกวันนี้หน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าคนเราเนี่ยในช่วงในยุควัยรุ่นเนี่ยหลงผิดทุกคนตามเพื่อนทุกคนใช้ชีวิตแบบเต็มที่ทุกคนแล้วก็ในวันหนึ่งอ่ะวันที่เราแบบว่าเฮ้ยเราเบื่อแล้วเราไม่อยากคบกับเพื่อนแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตที่แบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะชีวิตทุกคนอ่ะผมเชื่อได้เลยว่าต้องโฟกัสที่ครอบครัวและตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยในวันนี้เราอาจจะยังไม่มีพร้อมเราอาจจะยังไม่มีอะไรเลยเราต้องขยันเราต้องทำงานทำนู่นทำนี่แล้วก็โฟกัสแค่ครอบครัวแล้วก็เรื่องราวเก่าๆที่มันแบบผ่านมาที่มันไม่ดีอ่ะมันต้องโยนทิ้งไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงเรื่องเก่ามันจะทำมันจะทำลายความรู้สึกของเราชีวิตคุณเนี่ยเริ่มต้นหลังออกจากคุกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่กี่ปีละเมื่อปี54ครับปี54ย้อนกลับไปก็10ปีพอดีใช่ครับถูกต้องป่ะอยู่ในนั้นกี่ปีอยู่8ปี9เดือนครับอยู่8ปี9เดือนและที่สักเยอะขนาดนี้เนี่ยก็คือสักในนั้นเลยถูกต้องป่ะใช่ครับ8ปี9เดือนเนี่ยใช่ครับหลายๆคนที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ยังไม่มีใครขึ้นหน้าเท่าคุณนะเก่ง เอาจริงนะครับคุณตอนที่คุณอยู่ในนั้นไอ้ช่วงระยะ8ปี9เดือนเนี่ย คุณไม่แบบคุณไม่กลัวเลยกับการขึ้นหน้าคุณไม่คิดว่าแบบเฮ้ยอนาคตกูจะทำอะไรเลยคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกผมบอกตอนแรกนะครับว่าพอเราเข้าไปอยู่ในคือตรงนั้นแล้วอะมันก็จะเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านหนึ่งหรือว่าเป็นครอบครัวหนึ่งที่มันรู้สึกว่าเราก้าวเข้าไปอยู่ตรงนั้นอะเราจะต้องปรับตัวให้เรียนรู้แล้วก็อยู่ให้ได้ไม่แล้วเขาสักเยอะแบบใช่เพราะฉะนั้นนี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสักเยอะเนี่ยมันดูไม่แปลกแต่ถ้าสักขึ้นหน้ามันดูแปลกแต่มันเหมือนกับบอกว่าลบตัวเราเองได้ว่าเฮ้ยกูก็เกย์นะคือว่ากูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่แบบว่ากูก็เกย์ได้เหมือนมึงอะไรอย่างเงี้ยคุณมาเริ่มชอบรอยสักตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มชอบรอยสักตั้งแต่ตอนอายุประมาณ16ครับ15 16ตอนนั้นจะเริ่มสักอักขระข้างหลังที่ผมรู้มาของหลวงพ่อเปิ่นครับวัดบางพระก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำถูกต้องไหมอายุประมาณ15 16ใช่ครับประมาณ17ครับโปรเจกต์ก็คือจะถมดำหมดแล้วก็จะสร้างคอนเซ็ปต์ในตัวใหม่ทั้งหมดถูกต้องป่ะงั้นผมขออนุญาตนะเก่งครับ uh-huh. เดี๋ยวผมจะโชว์รูปเก่ามาก่อนแล้ว uh-huh. เดี๋ยวเราจะได้ไปกันที่โปรเจกต์ใหม่ uh-huh. เพราะว่าตอนนี้หลายๆรูปเนี่ยมันโดนทับไปเยอะแล้ว uh-huh. เรามาเริ่มจากคุณสักเยอะมากเอามาเริ่มจากตัวกันดีกว่า uh-huh. นี่ตรงนี้คอนเซ็ปต์ของคุณเนี่ย
โดยรวมแล้วทั้งตัวตอนแรกๆที่สักตรงนี้มันมีรูปอะไรมั่งอะเก่งคือตอนนี้คุณแม่งบอมดำไปหมดแล้วอะเยอะมากครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นงานเป็นงานญี่ปุ่นครับก่อนที่เราจะทับนะฮะแล้วก็คือจริงๆแล้วมาตอนแรกอะผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะสักดำแต่ทีเนี้ยผมจะแก้ผมก็เลยไปให้ช่างคนหนึ่งคือแก้ไปรอบหนึ่งแล้ว คือทีนี้ผมก็มาดูงานพอมาดูงานปุ๊บมันไม่มิดทีนี้เราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะทำงานอะไรดีว่าที่มันมิดทีนี้ถ้าทำงานอะไรที่มันมิดเราก็เลยคิดว่าเราลงดำก่อนทีนี้ลงดำมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับพี่อ้าวเหรอลงดำเดี๋ยวมันจะต้องมีเส้นขาวเป็นลายละเอียดขึ้นมาอีกอ๋อโอเคผมนึกว่าคุณจะบอมดำอย่างเดียวไม่ใช่ครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นเส้นขาวมีลายละเอียดมีอะไรขึ้นมาอีกเป็นลายอะไรเงี้ยขึ้นมาอีกแต่ว่าส่วนตรงหน้าอกเนี่ยจะเป็นงานไกเกอร์ทีนี้ตรงหน้าอกจะเป็นงานไกเกอร์ตอนแรกอาจจะเลื้อยไปข้างหลังครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วก็เลยไม่อยากทับอักขระเพราะว่าอักขระเป็นยันที่เป็นยันมีครูคุณว่าช่วยอักขระเนี่ยช่วยกับชีวิตคุณไหมคือจริงๆแล้วอ่ะในส่วนตัวผมอ่ะผมศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องพระเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยผมเชื่อเรื่องพวกนี้โอเคใช่ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่ทับดีกว่าเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าไหนๆเราตั้งใจสั่งมาแล้วแล้วเราก็ถือแล้วก็เราก็บูชามาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วทีเนี้ยก็เลยไม่ทับก็เลยเดี๋ยวสักดำล้อมเราแล้วก็เอางานไกเกอร์แค่ข้างหน้าพอครับไองานที่เป็นงานญี่ปุ่นตรงนี้ก็คือสักในเรือนจำเลยมีสักข้างนอกไปครับแล้วก็ไปเพิ่มในเรือนจำครับอ๋อมีสักข้างนอกไปก่อนก่อนที่จะเข้าไปแล้วครับแล้วคุณก็ไปสักเพิ่มข้างในใช่ครับอ๋อโอเคโชว์เลยดีกว่าโชว์เลยฮะได้คุยกันไปเป็นจุดๆกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เป็นลายญี่ปุ่นหมดถูกต้องไหมครับเป็นลายญี่ปุ่นและข้างบนนี้เป็นอะไรฮะข้างบนนี่ก็มีลายญี่ปุ่นเข้ามาด้วยครับ okay. แล้วก็เป็นงานไกเกอร์เสริมมาคือลายข้างในคุกอ่ะคือเราจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าตัวเรามีลายเข้าไปอยู่แล้วอ่ะเราก็จะคิดแบบเอ้ยชอบลายไหนก็จะใส่ลายนั้นมันเลยดูไม่เป็นงานเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะเราก็จะเรียกเอ้ยถ้าเป็นงานญี่ปุ่นเราก็ควรที่จะไว้งานญี่ปุ่นอย่างเดียวถ้าเป็นงานแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นงานแบบนี้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคจริงๆแล้วตัวเองอ่ะเป็นคนที่มีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของงานรอยสักใช่แต่เผอิญเมื่อก่อนแม่ก็มู้ซั่วๆมีโอกาสที่อะไรก็เออกูเอาไปก่อนคืออยากจะได้ให้เต็มตัวเร็วๆมันจะเป็นฟิลนี้ฮะอะไรก็ได้คือมาสักให้ผมเลยแต่ว่าส่วนมากแล้วผมอาจจะมีเพื่อนๆสักให้เพราะว่าตัวผมเองก็เป็นช่างสักคือเขาเรียกว่าไฟกันคุณสักให้ผมก็สักให้คุณอะไรอ๋อคุณเป็นช่างด้วยใช่ครับเป็นช่างด้วยเป็นช่างมือนะฮะสักมือคือในช่วงที่เราออกมาทุกคนพอผมก็ถือกระเช้าถืออะไรไปสักมือสักอะไรเงี้ยคือคนเวลาเขาพูดมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะไปทำงานสักใช่ไหมฮะเขาจะถามเราว่าเอ้ยงานญี่ปุ่นงานทับเบิลงานโอซูงานนิวสคูลอะไรเงี้ยถนัดงานอะไรผมก็จะทั้งงงๆอยู่แล้วบอกว่าอ๋อผมถนัดพวกไม้เลื้อยมังกรจริงๆก็ถนัดมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้แบบว่าเฮ้ยมันไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยคือความคิดตอนที่เราอยู่ข้างในกับตอนที่เราออกมาข้างนอกแล้วอ่ะมันตรงกันข้ามก็สรุปก็ออกมาก็ผมไม่สามารถมาเป็นช่างสักได้ใช่ครับเป็นได้แป๊บเดียวครับพี่ก็ถือกระเช้าไปแล้วก็มีเข็มสักพันเองอะไรเองอะไรเงี้ยอีกด้านหนึ่งเมื่อก่อนเป็นอะไรครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นงานหรือว่างานมั่วๆฮะงานเป็นไกเกอร์งานอะไรเงี้ยอ่ะณวันนี้พอคุณถมปุ๊บเนี่ยผมอยากถามความรู้สึกหน่อยถมดำเนี่ยตอนนี้ข้างเนี้ยคุณถมไปกี่รอบแล้วฮะถมไปประมาณ4รอบ4รอบแล้วใช่ครับโอ้4รอบเจ็บมั้ยโหเจ็บครับขนาดผมใช้ยาชานะคือเจ็บกว่าปกติเลยใช่ป่ะเจ็บกว่าสักปกติป่ะเจ็บกว่าครับคือแม่งขยี้อย่างเดียวเลยใช่ครับเจ็บกว่าเราอ่ะใจเราอ่ะ50 50อีกใจนึงก็อยากจะสักแก้งานเก่าอีกใจนึงก็คิดว่าเฮ้ยเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอวะเพราะว่ามันก็เป็นตัวตนน่ะมันเป็นตัวตนของเราที่แบบว่าเราสักมาแล้วเรามีเรื่องราวเรามีสตอรี่ที่แบบเฮ้ยวันไหนที่เรามองดูลายสักเฮ้ยตรงนี้เป็นชื่อคนนี้ตรงนี้เป็นชื่อคนนี้ทำไมกูต้องสักตรงนี้ด้วยมันก็เป็นเรื่องราวให้เราได้นั่งคิดได้เสร็จปุ๊บตอนเนี้ยคอนเซ็ปต์คุณก็คือจะถมดำทั้งหมดตรงอกเนี่ยคุณจะทำเป็นอะไรฮะตรงอกเนี่ยทำเป็นงานไกเกอร์เหมือนกันครับเออใช่ครับก็คือจะเป็นไกเกอร์ใช่ครับเมื่อก่อนเป็นอย่างงี้ถูกต้องไหมนี่ให้ดูเลยชัดๆนี่แล้วเห็นอกนะตอนนี้คือเสือเนี่ยโดนทับไปบ้างแล้วแต่จริงๆแล้วผมจะบอกพี่ว่าเสือตัวนี้ก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของเรานะแต่ว่าเราไม่ได้สักอาจารย์มาแต่คือตอนนั้นเราอยากที่จะไปสักเสือ3ขาของหลวงพ่อเปิ่นมากทีเนี้ยเราก็เลยเอาไปเอาผ้ายันมาแล้วก็ไปถ่ายเอกสารแล้วก็มาสักอันนี้แต่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเวลาผมถอดเสื้อเวลานั่งไลฟ์สดหรือว่าเวลาเอาคลิปไปลงแล้วก็เห็นรูปอันเนี้ยก็จะบอกว่าพี่ทำไมแมวน่ารักจังเลยอะไรก็คือเอาจริงนะหน้าคุณแม่งโหดนะแต่ไอเสือตัวเนี้ยมันทำให้เก่งลายพรางเป็นคนน่ารักอ่ะเนี่ยดูดิโอเคแล้วก็นี่ด้านนี้ก็เป็นเหมือนเป็นหน้ากากถูกว่าหน้ากากปีศาจทางด้านนี้ใช่ครับแล้วนี่ลายอะไรเนี่ยคุณมีเกล็ดก็มันว่างครับก็เลยแบบเราไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยใส่เป็นเกล็ดไปเลยมันว่างอยู่มันเป็นช่องว่างอยู่ก็ไม่รู้จะใส่ลายแล้วเพราะว่าใส่ลายแล้วมันเป็นแบบลายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างในคุกเนี่ย
จะเป็นอย่างนี้ครับข้างในเรือนจำเนี่ยเขาจะไม่มีสักเงินแก้เขามีแต่งานเพิ่มขออนุญาตนะตรงนี้ยังเห็นอยู่ป่ะอันนี้ทับไปครับก็จะมีเส้นมีอะไรมาแล้วฮะชมหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวต้องแกะนี้ออกโอเคเดี๋ยวกันนะขอดูนะโอเคตรงนี้คือข้างในเนี่ยเป็นหนุมานหนุมานนี้คือเป็นของพระอาจารย์ป่ะหรือว่าสักไม่ใช่ครับสักข้างในครับตรงไหนที่เก่งสักเองมั่งเนี่ยครับสักเองหนุมานนี่คือสักเองเลยเหรอหนุมานสักเองนี่ก็สักเองครับนี่ไอ้ตรงโทษนะด้านนี้อะไรอ่ะผมครับเป็นหงคู่ครับอ๋อเป็นหงคู่นี่คุณก็สักเองเหมือนกันหงคู่คุณสักเองเดี๋ยวเราจะมาเจาะด้านหลังกันแต่ว่าก่อนอื่นนี่ที่อยากจะให้มันเป็นถูกต้องไหมแล้วจริงๆอ่ะหลังคุณก็ทําอยากทําเป็นไกเกอร์อย่างงี้ด้วยแต่ทําเองเป็นแบบนั้นด้วยแต่ตกลงไม่เอาละใช่คิดไปคิดมาแล้วเราเอาอักขระไว้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นยันครับของหลวงพ่อที่พ่อสักมาให้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูด้านหลังเลยได้ไหมได้ครับได้ครับดูได้เลยตรงนี้คือเป็นยันทั้งหมดฮะอันนี้คือยันหลวงพ่อเปิ่นใช่ครับหลวงพ่อเปิ่นท่านเป็นคนสักเองป่ะครับผมไม่ใช่ครับหลวงพ่อเปิ่นเป่าใช่ครับตอนนั้นสักกับหลวงพี่พันหลวงพี่ยาแล้วก็หลวงพี่แป๊วครับ33หลวงพ่อครับลงมายาวถึงข้างล่างเลยนะใช่ครับโอเคแล้วคุณมีเหมือนเป็นนางฟ้าตรงด้านนี้ด้วยเหรออ่าเป็นเหมือนจริงๆแล้วจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมอาจารย์มีคนบอกว่าผมนึกว่าเป็นนางฟ้าอาจารย์สักออกมาได้ขนาดแค่นี้ครับโอเคมาดูอ๋อคือนี่คือจะไม่คนอ๋อขอโทษใช่ครับมีบัวไหมฮะถ้าผมเห็นบัวผมก็อาจจะคิดว่าจะไม่คนเองอ๋อนี่ไงมีบัวตรงนี้แต่ถ้าเกิดมิกกี้ปิดอยู่เหมือนนางฟ้าครับตอนนั้นคือทำไมคุณถึงตัดสินใจสักจะไม่คนเองครับก็ชอบครับคือชอบศรัทธาท่านใช่ครับโอเคเกล็ดนี่ก็มาจากเกล็ดด้านหน้าเลยใช่ครับยันหลวงพ่อเปิ่นยันนี้มีความหมายมีพุทธคุณยังไงครับอย่างครับก็จะมี9ยอดก็จะมี8ทิศแล้วก็มีเสืออยู่อะไรเงี้ยก็ตามภาพเลยครับครับโดยรวมแล้วที่คุณอยากได้ที่ปกป้องเมตตาหานิยมหมดเลยเมตตาครับแล้วตอนนี้คุณจะเก็บยันไว้อ่ะใช่ครับคุณจะออกแบบทำยังไงข้างหลังหรือคุณจะไม่ทำแล้วหรือจะเว้นยันได้อย่างเดียวเว้นอย่างเดียวครับแล้วก็ลงดำมาหมดเลยครับลงดำมาถึงตรงนี้โอเคก็คือจะลงอ๋อแล้วก็จะเว้นหมดเลยใช่ครับลงดำแล้วก็คือปิดข้างหลังเลยลงดำแล้วก็เอาปีกดำเข้าไปแล้วก็เหลืออัคระไว้อ๋อจะไม่คุณอิ่มก็จะไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็จะเป็นแค่ตรงยันอยู่ตรงนั้นใช่ครับโอ้โหทำไมเก่งถึงทิ้งมือเอาไว้ว่าไม่ถมดำหมดแต่รูปนี้น่ารักนะรูปนี้น่ารักนะครับดูให้มันเป็นภาพแบบไม่แข็งเกินไปแค่รูปเก่าที่มีอยู่แล้วใช่ครับรูปเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วรูปมันก็ไม่น่าเกลียดนี่ปูดอกใช่ครับเส้นคมแล้วก็สีก็โอเคเดี๋ยวค่อยมาย้ำสีใหม่แล้วก็ย้ำเส้นใหม่ใช่ครับด้านนี้ที่มันไม่เสียด้านนี้เป็นหมาถูกไหมใช่ครับด้านนี้เป็นหมูใช่ครับไอตอนที่สักหมากับหมูนี่มันเป็นยังไงตอนนั้นก็หมูหมาอะไรเงี้ยคิดไม่แค่หมูหมากระไก่อะไรไม่เปื่อยสักในคุกเหมือนกันใช่ครับสักในคุกไม่มีเฮ้ยแต่ว่าเท่นะไอสักในคุกอะไรเนี้ยขาขอโชว์หน่อยได้ไหมขาได้ขานี่ยังไม่ได้ทำอะไรถูกต้องขายังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำครับแต่ว่ามีแปนติดต่อช่างไว้แล้วครับขาเอางานเดิมก่อนนะเมื่อก่อนเนี้ยมีกบด้วยเว้ยทำไมถึงสักกบตีนกบอะไรเยอะคิดไม่ได้เหรออ๋อตีนกบใช่ครับแบบมนุษย์ประดาน้ำก็เลยสักกบไปใช่ครับก็เลยสักกบไปคุณนี่มีความน่ารักในตัวสูงมากนะครับโอเคแล้วขึ้นมาอีกครับคุณยื่นออกมาได้เลยครับผมยื่นออกมาโอเคแล้วมีอะไรอีกวะอันนี้เป็นพวกนี้งานพวกนี้สักเองหมดเลยครับมีแต่หลังขาที่สักไม่ถึงเนี่ยอันนี้มีเท้านี่มีสักเองบ้างไหมสักเองหมดเลยครับเกือบหมดเลยอันนี้เป็นงานรูปแรกในชีวิตอ๋อรูปนี้ที่สักรูปนี้ก่อนสักตัวเองรูปแรกในชีวิตใช่ครับเป็นรูปแรกในชีวิตเดอะซันก้นมีหมดเลยหมดเต็มหมดเลยครับก้นนี่จะเป็นเทอร์โบ2ตัวเป็น HKS T51 กับ Getty เป็นเทอร์โบ2ตัวใช่ครับเป็นเทอร์โบ2ตัวเพิ่มแรงดันครับอันนี้ก็จะเป็นปีศาจแบบมั่วๆอันนี้เพิ่งได้เครื่องมาใหม่ก็เลยแบบว่าทำมันเป็นมั่วอันนี้เป็นคังคกครับไอ้คังคกนี้คือข้างนั้นเป็นตีนกบแล้วข้างนี้ขอเป็นตีนคังคกไงเป็นคังคกก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยหันหน้าเข้าหากันเออแล้วนี่เป็นอะไรวะเนี่ยมั่วครับเป็นลายมั่วไกเกอร์อะไรเงี้ยวงไปเรื่อยโอเคครับตอนนี้ขามีคอนเซ็ปต์จะทำยังไงกับมันต่อ
ขาคิดว่าน่าจะเป็นงานญี่ปุ่นหรือไม่ก็เดี๋ยวให้ช่างเขาออกแบบอีกทีแต่ว่างานญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแก้แล้วมันแก้ดูง่ายแก้ดูง่ายหมายความว่ามันจะเน้นมีเมฆมีอะไรเยอะมีพัดมีอะไรเข้าไปเยอะแล้วก็ดอกไม้มันจะปิดง่ายฮะแล้วมันเป็นงานที่แบบใหญ่และจบเลยไม่เหมือนพวกงานฝรั่งหรือว่างานอะไรที่แบบว่ารายละเอียดเยอะอ่านี่กำลังสักกันอยู่เลยนะฮะเนี่ยคู่แฟนนี่ห้องคู่แฟนโอ้ยจอยสักเยอะมากเลยอ่ะดูดิเฮ้ยสวยสวยสวยนี่คือได้ข่าวว่าไม่ต้องใช้ยาชาเลยแต่เก่งใช้ยาชาทั้งตัวไม่ไหวครับพูดตรงเลยหุ่ยแล้วนี่คือยาวไปถึงก้นแล้วป่ะครับสะโพกอ๋อถึงสะโพกอ่ะช่างคอนเซ็ปต์ที่เขารีเควสมาคืออะไรครับชื่ออะไรก่อนชื่อธงครับธงนะธงฮะธงชัยอ๋อธงชื่อธง ชื่อธงธงชาติด้วยคอนเซ็ปต์ที่เขาบีฟมาตอนแรกเป็นไงอยากได้งานญี่ปุ่นครับงานญี่ปุ่นสมัยเก่าอ๋อโอเคซึ่งเราก็มีแบบมาให้เราดูเราก็มาทำแบบใส่หลังน้องให้ดูให้เขาเลือกว่าเขาจะเอาแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จบที่ลายนี้ครับโอเคก็คือด้วยหน้าตาของปลาเนี่ยก็จะเป็นอิเรซูมิเลยแหละแต่ว่าสีเสอเนี่ยก็จะจัดจ้านกว่าอิเรซูมิหน่อยตามนิยมคนไทยตามนิยมคนไทยก็จะออกเป็นนีโอเจแปนหน่อยประมาณนั้นนี่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณสักกี่รอบครับประมาณ20ชั่วโมงได้มั้งพี่ตอนนี้นะตอนนี้20ชั่วโมงแล้วต้องอีกกี่ชั่วโมงครับเนี่ยก็วันนี้จะทำส่วนที่เหลือที่เห็นตรงขาวๆเนี่ยให้เสร็จประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงครับอึดนะโอ้น้องทนครับผมเคยพนันกันกับน้องว่าว่าวันนี้ใครแพ้ก็คือใครยอมก่อนก็ถือว่าแพ้ไปเลยผมยอมเหรอผมไม่ไหวนี่คือไม่มีร้องแอะไม่มีไม่มีสี่ข้างนี่นอนนิ่งมากครับพี่เหรอนะ5ชั่วโมงได้มั้งยอมแล้วไม่ไหวผมว่าคุณจอยมีสิทธิ์จอยมีสิทธิ์เต็มตัวแบบเก่งหลายพางอ่ะผมพูดจริงๆนะโอเคขอบคุณมากนายที่เก่งแล้วก็วันนี้นี่ช่างชื่ออะไรครับชื่อนุครับชื่อนุนะคือนุก็เป็นคนที่เป็นคนบอมดำให้กับเก่งทั้งหมดเลยใช่แล้วก็เป็นไงฮะแขนเนี่ยกว่าจะกลบได้นี่น่าจะสักกี่รอบถึงจะดำสนิทอันนี้ทำไปประมาณ4รอบ4รอบแล้วข้างนะพี่เดี๋ยวกะว่าจะเก็บรอบสุดท้ายอีกรอบนึงรอบสุดท้ายนี่คือน่าจะดำหมดถูกไหมและเสร็จผู้เพ่งเขาบอกเขาจะกรีดขาวอีกใช่ครับและอย่างสีผิวอย่างเก่งเนี่ยกรีดขาวเนี่ยต้องหลายรอบต้องหลายรอบใช่ไหมที่ผมรู้มาเก่งๆมีคนก็ถามครับสักทั้งตัวหานี้ไอ้จู่สักป่ะสักครับเฮ้ยเชื่อแล้วผมไม่ถามนะว่าเก่งสักอะไรผมมาถามจอย จอยจู่ของเก่งเขาสักอะไรครับหนูหลับตาทุกครั้ง หนูหลับตาทุกครั้งเตรียมกูไปไม่ถูกแล้ววะเก่งครับจู่สักอะไรครับเป็นรูปจุกนมครับเป็นรูปจุกนมใช่ครับคือตรงหัวของคุณเป็นจุกนมใช่ครับเป็นจุกนมแล้วก็มีภาษาอังกฤษคำว่าเบบี้อยู่ครับเชดหลายคนอาจจะไม่เคยรู้คุณรู้ที่แรกเลยนะจู๋สักเป็นจุกนมแล้วมีคำว่าเบบี้โทษนะจุกนมก็คือตรงหัวนมไอหัวจู๋ยังไงคุณไปรู้จุกนมสักเองป่ะครับเพื่อนสักให้ครับแล้วเจ็บป่ะเจ็บมากครับเจ็บมากใช่ไหมแล้วคุณแล้วทำเป็นสีชมพูป่ะไม่ได้ทำสีครับไม่ทำสีใช่ครับลงเส้นแล้วก็ลงเงาโอเคจับไปครับโอเคลุยต่อเลยวันนี้มีคนมาแจมด้วยจอยณพัทลุงทำไมต้องจอยพัทลุงไม่เข้าใจคนใต้ใช่ครับคนพัทลุงครับก็เลยเป็นจอยพัทลุงเลยครับเดี๋ยววันนี้คือพาจอยมาสักด้วยใช่ครับจอยสักอะไรครับผมจอยสักหลังฮะจอยสักหลังสักลายอะไรครับจอยปากครับสักปากครับทำไมสักปากครับปากครับฮะใช่ครับปากครับครับผมเป็นคนออกแบบให้ครับเก่งเป็นคนออกแบบเองเหรอมาอย่างเงี้ยผมถามหน่อยเก่งอันนี้เริ่มต้นก่อนว่าถ้าเกิดต้องเลือกนะรอยสักที่บ่งบอกความเป็นตัวเก่งที่สุดในร่างกายเก่งตอนนี้ก่อนที่จะถมดำอ่ะผมชอบลายนี้ครับเพราะว่ามันเป็นลายแรกของชีวิตผมอ๋อเป็นลายที่เราตั้งใจสักเองทุกอย่างโอเคชอบลายนี้นะใช่ครับเป็นลายแรกฮะก็พระอาทิตย์มันหมายความว่าแสงสว่างอยู่แล้วครับทุกครั้งที่แบบว่าถ้าเราจะล้มหรือว่าเราเดินไปแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ดีอ่ะทุกครั้งก็ขอให้มันเจอแสงสว่างโอเคเก่งสักเยอะขนาดนี้ตอนแรกๆอะถามจริงเขากลัวป่ะกลัวกลัวเลยเหรอ แล้วอยู่ดีๆอะเขาทำอะไรเรามีความรู้สึกว่าเออเราเขาชนะใจเราเลยมาคบกับเขาอะเขาไม่ได้น่ากลัวเหมือนรอยสักเขาไม่เขาพูดเหมือนพี่เลยนะเขาไม่น่ากลัวชอบนิสัยเขาอะไรชอบนิสัยเขาคือรอยสักไม่เกี่ยวเลยเก่งถึงเวลาแล้วครับคุณเปิดหน้าให้ผมดูหน่อยผมอยากรู้คุณสักอะไรมั่งหายใจเบาๆก็ได้นะช่วงนี้โควิดระบาดบนหน้านี่มีอะไรมั่งครับบนหน้าก็เป็นงานทับเบิล
เป็นทาร์เบิลเลยเหมือนเดอะล็อกอ่ะเดอะล็อกอ่ะใช่ครับเป็นงานทาร์เบิลแล้วก็ตรงหน้าผากมีอยู่2คำครับเป็นคำภาษาไทยเขียนว่าทีกายุโกโหตุมหาราชาครับแล้วก็ส่วนอีกคำหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับ Long Life the King ครับอ๋อโอเคคุณก็สักเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับแล้วก็ส่วนข้างบนทั้งบนหัวนี่ก็เป็นรูปของรอ9ครับอ๋ออ๋อเหรอข้างบนนี่คือเป็นรูปของรอ9เลยตอนนั้นสักในเรือนจำไหมฮะหรือออกมาแล้วก็สักออกมาแล้วสักครับเดี๋ยวก่อนนะเก่งเนี่ยคิ้วคุณก็สักเป็นลายไทโบหนวดก็สักเป็นลายคางสักอะไรครับไอ้ตอนนั้นนี่ขอโทษนะผมไม่ได้อะไรนะณตอนนั้นคุณคิดยังไงวะก็ชอบอะครับแต่จริงๆแล้วตรงแก้มอะผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเต็มมาขนาดนี้ก็คิดว่าเอ้ยเป็นยักษ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าสักสไตล์หนวดออกมาแล้วก็ให้มันแบบว่าอ่ะหนวดออกมาแล้วก็ให้คางมันหนวดยักษ์ส่วนยักษ์คนส่วนคนนะแต่คุณเอาหน้ายักษ์เข้ามาใส่ในหน้าคนนี่คือหน้าตอนนั้นมันยังไงอะมันอารมณ์ไหนวะเก่งมันจิตมันคิดขึ้นมาเองอะฮะเราก็เลยต้องไปตามเดี๋ยวกันนะจิตคิดหมายความว่าใช่ครับหมายความว่าความคิดอะมันแล่นขึ้นมาเฮ้ยเราอยากจะได้แบบว่าเป็นยักษ์นะอะไรอย่างเงี้ยคิ้วก็อยากจะได้แบบเป็นสไตล์แบบกราฟิกแบบยักษ์อะไรเงี้ยก็เลยสักแค่นี้สักแค่คิ้วแล้วก็สักแค่ตรงปากแล้วก็ตรงเนี้ยแค่นี้เองให้มันรับเหมือนหนังสมัยก่อนนะเขาก็จะมีแบบมีเขียนมีอะไรออกมาอย่างเงี้ยก็คือแวบขึ้นมาเออเอ้าสักก็สักแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะมาสักตรงแก้มแล้วก็ให้มันรูปมันเต็มออกมาขนาดนี้เออแล้วตานี่คืออะไรครับตานี่เป็นโจ๊กเกอร์ครับสักตอนอยู่ข้างในคือข้างในเนี่ยข้างในเรือนจำเนี่ยการที่เราจะสักขึ้นหน้าหรือว่าการที่เราจะสักขึ้นหัวเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้เจ้าหน้าที่มองได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแต่งคือเวลาเราจะลงอะไรหรือว่าเราจะสักอะไรบนหน้าเนี่ยเราจะต้องแทงไปทีละนิดเริ่มจากขอบตาก่อนขอบตาปุ๊บแล้วก็จะมาเป็นไฟกระพริบเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟอะไรเวลากระพริบตาเงี้ยครับจะมีสีอยู่ฮะอ๋อนี่ขอข้างนี้คือกระพริบใช่ครับเวลากระพริบฮะอยู่ดีๆอ่ะคุณแม่งไปโกอินเตอร์ไปเล่นหนังที่เป็นคุณไปเมืองคานเลยใช่ป่ะตอนนั้นอยู่ดีเข้ามาเจอคุณได้ไงอ่ะจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะเป็นบริษัทของอินโดไชน่าซึ่งเป็นบริษัทหาตัวแสดงของไทยแล้วก็จะมีเมืองนอกมาติดต่อจากบริษัทเขาทีเนี้ยคอนเซปที่เขาอยากได้หรือว่าคนที่เขาต้องการเนี่ยต้องการคนที่มีรายสักแล้วคนที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรือนจำโดยตรงคือต้องเคยไปอยู่ข้างในใช่ครับต้องเคยอยู่ข้างในแล้วก็คนที่จะเอามาเข้าฉากหรือว่าคนที่จะอยู่ในฉากเนี่ยขอเป็นคนที่เคยอยู่ข้างในทีเนี้ยพอเขาติดต่อผมคนนึงเนี่ยทีเนี้ยครอบคลุมเลยก็คือแก๊งเกิงก็มากันหมดเลยทีเนี้ยในการแสดงเนี่ยการแสดงแล้วก็การถ่ายทอดความรู้สึกออกไปเนี่ยมันทำได้ง่ายเพราะว่าในการแสดงที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยแล้วก็บทแต่ละบทอ่ะเขาให้เราคิดเองแล้วก็มีแต่เพื่อนๆทั้งนั้นเราเลยแสดงออกมาเป็นธรรมชาติมากแล้วคุณก็มีโอกาสได้ไปเดินพรมแดงใช่ครับตอนนั้นตกใจมากเลยครับเพราะว่าผมมีคดีอยู่แล้วก็ซึ่งผมคิดว่าผมตัวผมเองอาจจะได้จะทำวีซ่าไม่ผ่านแล้วก็จะออกไปต่างประเทศไม่ได้อะไรเงี้ยก็ตกใจอยู่ตอนที่เขาโทรมาบอกเฮ้ยเก่งเดี๋ยวเก่งจะได้ไปงานเดินพรมแดงที่เมืองคานส์ฝรั่งเศสเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วก็เราโชคดีโอเคที่เราสักเต็มหน้าเต็มตาแล้วเคยผ่านชีวิตในเรือนจำมาถึงเป็น10ปีแล้วก็ผ่านเรือนจำ8เรือนจำเคยเกเรอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเรามาถึงจุดนี้เราถือว่าเราสุดยอดแล้วครับเก่งลายพรางทุกวันนี้อ่ะฮะคือใครครับเก่งลายพรางทุกวันนี้ก็คือคนที่ชื่อปัญญายิ้มอำไพครับยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ใช่ครับยังเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็คิดว่าคนที่สักเยอะเต็มหน้าเต็มตาเต็มตัวอะไรเนี้ยฮะแล้วก้าวมาถึงจุดนี้ผมคิดว่ามีไม่กี่คนครับถ้าอย่างนั้นผมอยากให้คุณบอกแฟนๆเลยนะอันนี้สำคัญมากมีคนที่สักอย่างคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่คุณออกมาทำให้เห็นบุคคลเหล่านี้ออกมาในโซเชียลเยอะขึ้นถูกต้องไหมใช่ถูกครับคุณจะมีอะไรจะบอกเขาไหมก็อยากจะบอกว่าคนที่กำลังเดินทางผิดอยู่หรือว่าถึงแม้ว่าผิดไปแล้วแล้วก็กำลังจะกลับตัวกลับใจแล้วก็สักไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยสู้นะฮะสู้ในที่นี้หมายความว่าให้คิดดีแล้วก็ให้ทำดีแล้วก็ส่วนน้องๆที่กำลังจะสักอยู่หรือว่าน้องๆที่อยากจะสักเนี่ยให้ดูพี่เป็นตัวอย่างติดตามพี่ชื่นชอบพี่นำแต่สิ่งดีๆในชีวิตพี่ไปใช้จดจำแต่สิ่งดีๆแล้วนำไปใช้กับชีวิตคุณก็จะดีโอเคขอบคุณมากจอยครับอยากให้จอยอ่ะบอกหน่อยสิว่าทำไมจอยถึงรักกันแล้วนะตอนนี้ต้องรักอยู่แล้วจะแต่งแล้วครับปีหน้าฮะจะแต่งแล้วเหรอใช่ครับยี่สิบสามยอดทำไมถึงรักเก่งก็เขาดูแลดีเขาดูแลจอยดีใช่เขาเป็นได้ทุกอย่างเป็นเหมือนพ่อเพื่อนแล้วก็เพื่อนสาวด้วยทุกวันนี้เป็นเพื่อนสาวด้วยเพื่อนสาวเล็บ
โอ้โหสุดยอดบอกเลยว่าเก่งลายพรางตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันในตั้งแต่ตอนแรกๆที่เคยเห็นเข้ามาในวงการตอนนั้นผมก็อ่านข่าวคุณตั้งแต่สมัยตอนที่คุณไปโกอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วเก่งลายพรางคือใครจนกระทั่งทุกวันนี้แม่งเห็นมาเรื่อยๆผลจากผลงานของคุณใน Facebook คุณในโซเชียล TikTok นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยผมแม่งว่าคุณแม่งเป็นคนที่แบบเป็นคนที่น่าสนใจมากคนนึงเฮ้ยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะมาร่วมพูดคุยกันแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยพอหมดช่วงโควิดแล้วขออนุญาตรวมกันมันกว่ากันอีกสักรอบนึงเอากันแบบเต็มๆมารวมกันมันกว่าแบบว่าสบายๆไม่ต้องใส่มงใส่แมสนะอ่ะก่อนจะไปกันอยากให้เก่งฝากนะครับผลงานทั้งหมดรวมถึงเพลงด้วยผลงานทั้งหมดก็มีฝากช่องทางทาง Facebook นะครับ EANYAYIMUMPHAI ปัญญาเยี่ยมภัยแล้วก็ช่องทางทาง TikTok ก็เป็นชื่อเดียวกับFacebook นะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่กันด้วยนะครับชื่อเพลงว่าถ้าเพลงนี้ผ่านไปแล้วก็ส่วนช่อง YouTube ครับK E N G L A I P R A N G เก่งไรพางครับฝากกันด้วยครับร้องเพลงสดๆหน่อยได้ไหมสดๆเลยฮะสดๆเลยได้ครับ ท่อนฮุกแล้วกันนะฮะได้เลยครับเก่งการที่เราต้องคิดถึงใครสักคนที่จากไปต้องเจอกับตัวแล้วเจอหัวใจกับอาการที่เรียกว่าทรมานฉันคิดถึงเธอหรือกันคิดถึงวันที่เรารักกันสุดยอดโอเคครับ